มาเยี่ยมคาราโครัมไฮเวย์ถนนสายอันตรายที่มีชีวิตชีวาด้วยชนพื้นเมืองและประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อกับคาราโครัมไฮเวย์นะคะแต่สำหรับคนที่ชอบผจญภัยเนี่ยต้องรู้จักกับถนนสายนี้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายที่อันตรายที่สุดในโลกวันนี้พอดคาสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way นะคะจะชวนมาเล่าเรื่องราวของชีวิตผู้คนบนถนนสายนี้กันค่ะผมควบคุมม้าอยู่คนเดียวครับคนจูงม้าผมไม่อยู่แล้วครับเสียงของชีวิตบนถนนที่อันตรายที่สุดในโลกคาราโครัมไฮเวย์ชาวฮุนซ่าครับเขาจะมีรูปร่างที่ไม่สูงใหญ่เท่ากับคนปากีสถานเคยมีนักเขียนชาวตะวันตกครับบันทึกว่าชาวฮุนซ่านั้นเห็นครั้งแรกแล้วผิวพรรณของชาวฮุนซ่านั้นและดูโปร่งใสมากครับเหมือนพวกเขาดื่มน้ำก็เกือบจะเห็นน้ำไหลลงจากคอเลยทีเดียวครับเราถามครับว่าที่เนี่ยคนอายุมากที่สุดเนี่ยอายุของเขาประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกเลยว่ามีคนหนึ่งครับอายุถึง120ปีเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เป็นเรื่องที่จำไม่รู้ลืมเลยนะคะก็คือเรื่องการกินน้ำค่ะเป็นน้ำขาวขุ่นๆนะคะแล้วมันมาจากไหนครับเขาบอกว่ามันมาจากธาตุน้ำบนภูเขาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากด้วยเพราะไม่เคยผ่านผู้คนมาก่อนแล้วก็บอกว่าเป็นน้ำที่มีชีวิตคุณหนูย่อมไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดค่ะลองเลยค่ะอ่ะสักอึกนึงไม่น่าจะเสียหายเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นอีกไม่ลำไส้กับกระเพาะก็ทำงานอย่างหนักหน่วงติดต่อกันเวลา2อาทิตย์นะคะค่ะพอเล่าเท่านี้ดีกว่าติดตามรายการ Spirit Along the Way กับตอนคาราโครัมชุมทางคนบนหลังคาโลกได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ